พ่อแม่พี่น้องชาติไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ข่อยก็มาส่งน้องแม่เที่ยวคือเก่าละแต่ว่าน้องแม่เที่ยวทีมข่อยไปกลางท่าแล้วเราก็สิไปเองนะวันนี้ข่อยก็เลยสิพามาเบิ่งอันบรรยากาศเนาะแถวหม่องแม่ยาอยู่หรือว่าแถวหม่องข่อยเคยอยู่มาก่อนเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยเนาะว่ามันเป็นแนวใดนี่ค่ะเป็นบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบ้านแถวนี้ก็สิเป็นบ้านค่อนข้างจะแพงเนาะราคาแพงนะพี่น้องบอกเขาก็จะไปส่งลูกเขาไปโรงเรียนพี่น้องบ้านแถวนี้ก็จะมีตารางยังไงนะพี่น้องแท่งขาเขาก็จะเป็นปลูกดอกไม้ดอกยางไว้ค้างบ้านเขาสินะบ้านอยู่ทางหน้าเฮาสิเห็นป้ายประกาศขายนี่พี่น้องเขาขายล่ะเขาขายในราคา 420,000 จะใส่เบิ่งบ้านหลังนี้พี่น้อง 420,000 วันนี้เป็นวันเก็บขยะใครกันจะอยู่แถวนี้ล่ะพี่น้องมาหาปี4ปีกูกลัวนี่แหละอยู่แถวนี้การนายู่แถวนี้โมนิกาเล็กหน่อยยังมาแรงก็จะมาเตะฟุตบอลแมทธิวกับเจสสิก้าก็จะมาเล่นอยู่แถวนี้แหละพี่น้องบ้านหลังนี้ที่เขาเห็นอยู่หลังแหลกพี่น้องเขาขายอยู่480,000แต่ว่าเขาขายแล้วเห็นบ่พี่น้อง480,000ปอนด์เด้อพี่น้องบ่แม่น4บาทเป็นเงินปอนด์เนาะมาแท้ก็งามพี่น้องก็ถือว่าถือกว่าอยู่หม่องอื่นนะคันเป็นหม่องอื่นบ่ได้ราคานี่ล่ะพี่น้องราคานี่ก็สิได้ถือว่าถูกอ่ะค่อยฮู้เบิดเพราะว่าค่อยเบิ่งก่อนสิค่อยซื้อบ้านค่อยก็ไปเสิร์ชหาเบิ่งอ่ะนะว่าบ้านหลังใดราคาเท่าใดเอียงจะชนะมันก็มีอยู่ในประวัติการซื้อขายบ้านแต่ละหมู่บ้านนะพี่น้องเขาก็จะมีว่าบ้านหลังนี้ขายในปีนี้ราคาเท่านี้เอียงจะชนะก็จะมีให้เฮาเบิ่งได้สินะตรวจสอบบ้านแม่ยาอยู่ทางไหนสิไปธุระบ้านแม่ยาไม่เห็นบอกพี่น้องขยะสีฟ้ากับขยะสีเขียวนี่เขาจะมาเก็บสลับกันไปนะทุกวันศุกร์ถ้าสิพาไปเบิ่งสนามเด็กเล่นนี่ก็เป็นสนามเด็กเล่นพี่น้องจะมีสนามเด็กเล่นของเด็กหน่อยนะพี่น้องก็จะไปบ้านแม่ยาก่อนมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งนี่ก็สวนหลังบ้านแม่ยาพี่น้องสวยงามอลังการเท่านี้ก็จะเป็นเทอร์เรสเฮาส์พี่น้องหลังใหญ่ๆมี4หลังมี3หลังแม่หลังใหญ่ๆนี่แต่กับหลังสีขาวๆน่ะมี2หลังพี่น้องเขาเอิ้นว่าเทอร์เรสเฮาส์อาจจะเป็นถ้าเป็นบ้านเฮาก็จะเอิ้นว่าเท่าเฮาสิเนาะพาเบิ่งบ้านในมื้อนี้มาธุระบ้านแม่ยาพี่น้องว่าหันนี่ข้าวนึง
นี้ค่ะตอนนี้ราคาบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงอะนะแพงกว่าเก่าหลายพี่น้องตะกี้บ้านหลังนี้เขาประกาศขายอยู่ 230,000 ปอนด์นะแต่ว่าสมมุตินี่อาจจะเป็นประมาณ 300,000 กว่าแล้วล่ะหลังนี้เขาขายไปที่ค่อยบอกให้ฟังตอนที่แหละอ่ะ480,000ปอนด์บอกพี่น้องถือว่าแพงแห้งเด้พี่น้องก็คู่เนาะเด้อคันเป็นสมมุตินี่มันก็สิโอ้ยเบิ่ง6งา6แห้งเขายังบ่ได้มาตัดสมมุตินี่ก็คูณ40 38 39เอาก็ยังก็ว่ากันไปบ้านหลังหมู่บ้านยังเขาเอิ้นว่าอันบริษัทที่มาสร้างอยู่นี่ก็ค่อนข้างจะมีบ้านราคาแพงอันนั้นนี่หลังอยู่ทางหน้าเฮานี่ก็หลังงามๆพี่น้องแต่ว่าอันหลังบ้านมันแคบแน่จักหน่อยนะพี่น้องแต่ว่าก็เป็น private ดีคือมีประตูมองจอดรถ2หม่อง4ห้องนอนหาห้องนอนจังซี่นะพายังไปเท่านี้ดีกว่าพี่น้องบรรยากาศก็สิย่างเมื่อแล้วพี่น้องถ้าเสียให้เบิ่งบาทราคา 250,000 เมื่อ3ปีที่แล้วพี่น้องเนี่ยบ้านหลังที่2ประตูแดงอ่ะพี่น้องหลังนี้นะ 250,000 ปอนด์เนาะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนาะสมมุตินี่บ่ได้ราคานี้ได้พี่น้องมันแพงแห้งนะบ้านราคาก็ขึ้นสุปีบ้านนะแพงไปเรื่อยนะคะสมมุติว่าขอบ่ได้ซื้อบ้านเมื่อ2ปีที่แล้วบ้านข้อยก็สิบ่มีบ้านอยู่ดอกพี่น้องก็สิอยู่บ้านแม่ย่าคือเก่านะก็ดีล่ะตัดสินใจซื้อแล้วก็ไปหนีแน่จักหน่อยสินะไปหนีแน่จักหน่อยมันจะได้มีความขยันมันจะได้มีความขยันในการทํามาหาเลี้ยงชีพต่อไปเนาะหลังนี้ก็ลังบักใหญ่นึงพี่น้องลังบักใหญ่ลังบักกวางนึงนะขนาดก็เป็นบ้านฟาร์มเนาะก็สิมีหมามีหยังจังซี่นะบ้านฟาร์มไปกับบ้านกับบ้านเหมือนเดิมขยะสีฟ้าเห็นบ่พี่น้องก็สิสีฟ้าเป็นเลี้ยงไปแล้วว่าเขตได้สีฟ้าสีดำมันสินะสิอันเอียงแล้วเขาเอิ้นว่าเฮ็ดบ่คือกันนะพี่น้องปกติแหละเขาก็สิย่างไปทางตรงนะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้เขาจะพายางไปทางเลี้ยวเดี๋ยวเขาจะพายางไปทางเลี้ยวเบิ่งพี่น้องว่ามันสิเป็นแนวใดเนาะเห็นบ่ปกติเขาสิย่างตรงไปทางผีมันก็สิจอดมาเนาะแต่ว่ามื้อนี้เขาจะพายางไปทางนี้เขาเอิ้นว่าหยัง
พี่น้องผ้าหยาบสร้างนี่บนมองนี้ก็จะมีหมองจอดรถคาราวานน่ะนะพี่น้องเดี๋ยวก็จะพาไปฟังว่ามองใดต้นไหนต้นผักเสื้อลีคีนกนี่เป็นหมองจอดคาราวานพี่น้องเขาไปได้หนีจะเป็นหมองจอดคาราวานเห็นปะลมลื่นดีแฮะแถวนี้ต้นไม้ต้นนี้มันตายตายมันเถาพี่น้องเซมาสอนมองนี่เซมาสอนมองนี้คือเก่าอ่ะนะทำไมเขาย่างตรงมาในสิบท่านนี่ล่ะพี่น้องเนี่ยตรงมาทางข้าวเดียวแต่ว่าท่านนี้เป็นสีโคงในจังหน่อยเพราะว่าคอยพามาเบิ่งผ้าอื่นน่ะโอ้ยเมื่อยต้นบักข้องกะต้นใหญ่ๆต้นใหม่ต้นใหม่อันนี้เป็นใหม่ที่ต้นใหญ่ดีนะพี่น้องต้นข้องกะที่อยู่ข้างบ้านข่อยนะช่วงนี้หญ้าก็เกิดไว้ไว้ตรงนี้อันทั้งแดงๆนี่เป็นทั้งทิมขี้ม้าพี่น้องเห็นบ่ผู้ใดมีม้าเขาก็เอาถุงมานําเอาสินะเวลาม้ากี่เขาก็เก็บใส่ถุงแล้วก็มาทิมใส่นี่เนาะบางคนก็มักง่ายบ่ทิมก็มีคือข่อยเหยียบขี้ม้ามันน่ะล่ะพี่น้องสิเป็นบรรยากาศจังสิล่ะอันนี้ก็ขนนกพี่น้องขนนกอันม่วนรถเหยียบนะพี่น้องเขาเรียกว่ารถเขียวรถขานกจังสิเนาะมันก็สีถือเหยียบอยู่นี้มันก็สีฟงมาพี่พี่น้องมันก็สีฟงกระจัดกระจายมาพี่ซอกซ้ำมือละหลายบอกฟงกระจัดกระจายคนเต็มบางเถื่อก็เป็นกระต่ายอย่างจังสินะแต่ก็เป็นกระต่ายเป็นนกเป็นหนูเป็นหมอเป็นกวางนั่งเถือกะถือกวางกวางกระถือรถทับขี่แปรก็มีเนาะพี่น้องเนาะโอ้หลากหลายเนาะไอ้นั่งเถือกะเป็นนกเขาเอินว่านกไก่ฟ้าพญาลอหรือว่าโฟสเซนนะพี่น้องโฟสเซนบรรยากาศช่องทางที่เก่าเวลาเดิมเนาะคลิปนี้ก็สั้นนี้เนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าเรียนดีๆสวยๆงามๆขอสีมาถ่ายเบิ่งเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ